ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราสนทนาอยู่กับอาจารย์พิภพธงชัยนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์บ้านเมืองนะครับว่าด้วยผู้นำความศรัทธาการเมืองจะไปอย่างไรต่อนะครับถามอาจารย์พิภพนะครับว่าเคยคิดไหมครับว่ากงล้อนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนมาถึงวันนี้ปัจจัยรุมเร้าทางเศรษฐกิจการปฏิรูปยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมันมาถึงยุคนี้พอดีผสมลงกันหลายอย่างทั้งเชื้อโรคทั้งเศรษฐกิจโลกทั้งการปฏิรูปประเทศใช้เวลากี่ปี6ปีไม่ใช่ตั้งแต่14ตุลา2516กี่ปีอ่ะ416ปีนี้6240กว่าปีครับนะหรือเกือบ50ปีนานมากครับแล้วการชุมนุมใหญ่ๆเกิดขึ้นที่เราไม่เคยเห็นตั้งแต่14ตุลาก็เกิดขึ้นหลายครั้งครับแล้วเราไม่เคยเห็นว่าการตื่นตัวของนักศึกษาจาก14ตุลาเราเห็นครั้งแรกวันนี้เราเห็นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่บทเรียนจากการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกแฟดม็อบนักศึกษารุ่นใหม่เรียนรู้ว่าจะชุมนุมอย่างไรรุ่นพ่อผมถามดร.ประยูรถามคุณพีรพลถามรุ่น14ตุลาเขาเป็นรุ่นพ่อ50ปีเกือบ50ปีผ่านไปรุ่นลูกจัดแฟดม็อบรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกนะหลานด้วยนะหลานที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตอนนี้หลานด้วยใช่ไหมเนี่ยหลานผมเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรอ่ะรุ่นหลานรุ่นหลานแล้วแต่กระบวนการเรียนรู้ผิดกับรุ่นผมครับรุ่นผมเรียนจากไหนหนังสือพิมพ์ข่าวโทรทัศน์ก็เป็นข่าวราชการครับแต่รุ่นนี้เรียนจากโซเชียลมีเดียไวมากไวมากสื่อสารถึงกันนักวิชาการอยากจะเขียนอะไรเขียนมาเลยผ่านเฟซบุ๊กเลยผ่านเฟซบุ๊กผ่านไลน์ไวมากนักวิชาการเลคเชอร์ตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืน5นาทีนักศึกษาจะตอบกลับไปทันทีอู้มันไวไวเที่ยงคืน1นาทีด้วย ผมเคยลงเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ถึงนาทีตอบมาแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไวแล้วคนเก่งถึงแม้ระบบการศึกษาเราจะล้มเหลวนะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดไม่เป็นแต่มันก็มีคนส่วนหนึ่งที่มันคิดเป็นครับคือมนุษย์ที่เป็นคนคิดเป็นอยู่แล้วนะแต่ถ้ากระบวนการเรียนรู้ดีการคิดมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนี่เราต้องอย่าประมาทมนุษย์เพราะสัตว์มนุษย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นสปีชีส์ซึ่งมีปัญญาครับใช่ไหมอันนี้ต้องอย่าประมาทแล้วสะสมประวัติศาสตร์งานประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและตอนนี้มีหนังสือที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่ยุคหินยุคอะไรนะเป็นมนุษย์หินนั่นน่ะพัฒนาการทางการเมืองพัฒนาการต่างๆเขียนดีมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำนักศึกษาผมคิดว่าส่วนหนึ่งอ่านหนังสือเอาสักสามสักหมื่นคนเนี่ยก็กลายเป็นผู้นำได้แล้วนักศึกษาเป็นคนคิดเป็นอ่านจากโซเชียลมีเดียอะไรต่ออะไรครับใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในเวทีของนักศึกษาในแฟดบ็อบพูดเก่งกว่ารุ่นเราอีกครับใช่ไหมคุณหมีครับพูดเก่งกว่าพวกเราซึ่งมีอายุขึ้นเวทีปฐมินิกพูดทุกเรื่องออการเมืองเศรษฐกิจสังคมเราภาษาอังกฤษเขาเรียกเฟชชี่สดบริสุทธิ์แล้วใครไปโจมตีพรรคร่วมมือกับพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคอนาคตใหม่อยู่ข้างหลังเนี่ยรู้เปล่าพรรคอนาคตใหม่ตัวนี้ตัวรีบเลยไปรีบเขาว่าไม่พยายามไปโผล่หน้าในที่ชุมนุมเลยเพราะอยากจะให้เขาบริสุทธิ์จริงๆแต่ปัญหาของแฟดม็อบก็คือกูจะไปยังไงวะเขาไม่มีแกนนำใช่เขาไม่มีการจัดตั้งเป็นโครงข่ายนะยังไม่มีผมเห็นแล้วดอกไม้มันเอ๊ะทำไมบานในสวนนี้เป็นหมื่นๆดอกได้ด้วยเทคโนโลยีผมคิดว่าไม่เหมือนรุ่นอาจารย์นะไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนแน่ๆผมคิดว่าแฟดบ๊อบต้องดำรงกว่าเป็นแฟดบ๊อบสำหรับผมนะครับแล้วปัญหาว่าการลงท้องถนนเนี่ยให้เป็นม็อบของชนชั้นกลางนักศึกษาอย่าออกจากมหาวิทยาลัยครับครับถ้าออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยรัฐบาลจะใช้กฎหมายแล้วบิ๊กตู่คิดอย่างนั้นจริงๆนะออกไปดูสิเนี่ยรุ่นที่ชุมนุมกันเนี่ย
ติดคดีความเป็นยังไงบ้างเนี่ยขู่ไปสิแล้วกฎหมายของเรามันอ่อนมากเราไม่มีกฎหมายเรื่องคดีการเมืองครับเราจะเริ่มจับด้วยคดีอาญาคดีซ่องโจรคดีบุกรุกสถานที่นี่นักศึกษาเป็นเจ้าของสถานที่เองอะจะไปเอาเรื่องบุกรุกได้ไหมจะเอาเรื่องซ่องโจรได้ไหมไม่ได้นะขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าการชุมนุมอย่างสงบและสันติทำได้ครับแต่ตำรวจมักต้องตั้งข้อหาซ่องโจรคุณหมีกับผมโดนซ่องโจรใช่ป่ะครับโดนบุกรุกสถานที่ใช่ไหมอังยี่อังยี่ใช่ไหมมันโบราณมากแต่วันนี้นักศึกษาดำรงสถานะที่ไม่ถูกคดีอาญาในเกินบุกรุกสถานที่เพราะเขาเป็นเจ้าของสถานที่เองเขาอยู่หอพักเขาเขาอยู่ในมหาลัยของเขาเขาอยู่ในสนามของเขาแล้วในประสบการณ์ของผมเนี่ยกระบวนการชุมนุมเป็นห้องเรียนที่ใช้การเรียนรู้ดีที่สุดเพราะนั้นวันหนึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้นำแฟลชม็อบและผู้นำทางสติปัญญาแล้วนักศึกษาที่ยังคลุมเครือในเรื่องการเบืองอยู่คำว่าคลุมเครือคือรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างได้มาฟังการปราศรัยในที่ชุมนุม อะไรจะเกิดขึ้นบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสไปฟังแฟลชม็อบกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องๆจะมาเล่าผมไปซักถามเขาว่าจัดยังไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่นึกอาจารย์เขาว่ามันมีเสน่ห์ของมันเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าคนรุ่นใหม่เจเนเรชันนี้เขาอยู่กันแบบใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เก่งมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัฐบาลกลัวนะรัฐบาลอาจจะนึกว่ามี500คนมี 1,000 คนธรรมศาสตร์อาจจะธรรมศาสตร์ลังสิตอาจจะพีคไปถึง 2-3,000 คนครับแต่คนที่แชร์คนที่ฟังไลฟ์สด มันเป็นแสนเป็นล้านนะครับอันนี้รัฐบาลจะผวงมากแล้วถ้าบนเวทีแฟตบ๊อบสามารถพูดข้อเท็จจริงซึ่งไม่นำไปสู่การฟ้องหมิ่นประมาทครับยิ่งปลอดภัยใหญ่เลยสองตอนนี้ทางแฟตบ๊อบก็เริ่มสกรีนแล้วไม่ให้คนที่พูดก้าวล่วงล้ำสถาบันเพราะเขารู้ว่าสังคมไทยเนี่ยยังไงก็ยังเอาสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่รักและศรัทธารักและศรัทธาอยู่ครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเขาคุมเส้นตัวนี้ได้เหมือนกับตอนเวทีเป็นมิตรเราคุมเส้นตัวนี้ใช่ไหมไม่มีเลือกพูดคำหยาบครับใช่ไหมฮะและไม่มีการพูดเรื่องเท็จครับอันนี้ก็สำคัญถ้านักศึกษาสามารถคุม2สับตัวนี้ได้พูดจาไพเราะแต่เนื้อหาหนักแน่นตรงไปตรงมาครับแล้วไม่ก้าวร่วงล้ำสถาบันนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งไปเผลอมีนักศึกษาคนหนึ่งหลังจากเอาธงชาติลงแล้วไปเอาธงสีดำขึ้นคนไทยไม่ได้นะคนไทยถือเรื่องนี้ถือครับแต่ว่าไปแล้วเรื่องฉี่รถธงชาติเนี่ยคนไทยเคยทำมาแล้วนะที่หน้าสถานทูตอเมริกันเมื่อตอนต่อต้านฐานทัพอเมริกาก่อน14ตุลา2516นะแต่คนอเมริกันไม่ถือครับนะแต่คนไทยไม่ได้เพราะพวกแฟดบ็อบก็ต้องรู้ว่าคนไทยยอมอะไรและไม่ยอมอะไรครับเขาเรียกว่าเส้นนั่นคือกระบวนการเรียนรู้ผมกลับมาตรงนี้จำได้ไหมตอนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับเราชุมนุมกันอยู่190วันผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยครับเราเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยราชดำเนินใช่ไหมฮะมีเซอร์ติฟิเคตด้วยนะเพราะนั้นกระบวนการเรียนรู้ในการชุมนุมเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พิเศษที่สุดครับแล้วคนที่ไปอภิปรายไปไฮปาร์คก็จะพูดจาอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงแล้วหลากหลายมากเวทีปฏิบัติเราเนี่ย NGO ก็ขึ้นครับคุณบรรจงและแสงก็ขึ้นตอนมาเป็นเวทีคอปทผู้ใช้แรงงานก็มีผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนามากันหมดขึ้นคนเลือกกระทรวงเลือกต่างประเทศก็ขึ้นนักทูตขึ้นตั้งกี่คนล่ะอดีตทูตใช่ไหมเนี่ยติดคดีอยู่ติดก็อยู่สองทูตครับนักการทูตเยอะเลยฮะนายตำรวจก็ขึ้นอดีตนายทหารก็ขึ้น
อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ขึ้นไม่มีผู้พิพากษาผู้พิพากษาอยู่ข้างล่างครับผู้พิพากษาอยู่ข้างล่างจะไม่แสดงตัวมาฟังเห็นไหมหลากหลายมากอัยการก็มาฟังตำรวจก็มาฟังทหารก็มีทหารก็มาฟังหลากหลายมากแล้ววันนี้กลับมาที่แฟลชม็อบครับผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยถ้าสามารถจัดได้ทุกสัปดาห์ครับแต่ยิ่งใหญ่มากมันจะเป็นแบบฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสจัดทุกสัปดาห์แต่เขาลงบนถนนแต่ทุกสัปดาห์แล้วก็จบถ้าไปที่ฮ่องกงก็จัดนะฮะไม่ใช่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดิมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกมหาวิทยาลัยแต่การออกข้างนอกเนี่ยสุ่มเสี่ยงเพราะว่าสุ่มเสี่ยงมันมีอย่าออกอย่าออกผมบอกได้เลยว่าอย่าออกเพราะมันมีคนประสงค์ร้ายซ่อนตัวมากถ้าอยากจะออกข้างนอกคนที่อึดอัดกับรัฐบาลมันจะมาไม่ผมจะต่อด้วยประโยคนี้คนที่อึดอัดรัฐบาลต้องออกเองออกเองตอนนี้เกิดการตั้งคำถามคือชนชั้นกลางไปไหนทำไมให้นักศึกษากลายเป็นหัวหอกนะแต่อย่าเอานักศึกษามาเป็นหัวหอกที่บนท้องถนนครับผมคิดว่าชนชั้นกลางที่ต้องออกการชุมนุมอย่างสงบและสันติอาจารย์ครับในสภาวะการแบบนี้นะครับผมได้เห็นข้อเสนอของคุณคำนวณสิทธิสมานด้วยว่าจะทำอย่างไรที่ให้ดุลพลังอำนาจเหล่านี้ได้รวมคิดร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพูดในเวทีของรัฐสภาเปิดโอกาสให้มีสิ่งผมไม่เห็นด้วยกับคุณคำนวณนี่พูดสวนเลยถ้าคุณเอาพวกนี้ไปอยู่ในรัฐสภาเมื่อไหร่รัฐสภาคือสถานที่แห่งความตายอาจารย์เห็นอะไรดูที่คนเข้ามาในรัฐสภาทำอะไรกันล่ะแล้วถ้าบอกอยากจะฟังเขาเนี่ยนะก็คุณก็ฟังเขาได้ไปฟังในมหาลัยไม่ฟังในมหาลัยก็คุณฟังจากรายได้อย่าเอาเข้าไปในรัฐสภาผมห้ามผมขอเลยนะผมห้ามก็ไม่ได้หรอกอย่าอันนี้เป็นไม้ตายของชนชั้นนำที่อยู่ในอำนาจรัฐคุณคำนวณก็อยู่ในอำนาจรัฐนะอย่าดูตัวเองที่เพื่อนฝูงกันนะครับพูดกันด้วยกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงผมหลายคนเป็นหมอตอนนี้อยู่ในอำนาจรัฐถ้าเกิดมีเวทีล่ะหาเวทีข้างนอกได้ไหมฮะเวทีของที่มีเวทีพื้นที่รองรับก็ผมถึงบอกแล้วว่าสวเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าทำไมจะแก้ไขแล้วจะดูเพื่อนำไปสู่การแก้ไขแล้วดูทั้งฉบับอย่าไปคิดอย่างอื่นปัญหาที่นักศึกษาก็พูดกันเนี่ยสวก็รู้อยู่แล้วครับใช่ไหมสสก็รู้อยู่แล้วเอาเขาไปพูดให้ฟังทำไมถามหน่อยแล้วพวกคุณไม่มีสติปัญญาที่จะพูดปัญหาของประเทศชาติหรือทั้งสสฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลและสวคุณไม่มีสติปัญญาเหรอพูดสิคุณพูดสิเปิดปราศัยกันในรัฐสภาวิจารณ์เลยความเหลื่อมล้ำเป็นยังไงจะแก้ยังไงเพราะรัฐสภาเป็นเครื่องมือของคุณอยู่แล้วเพราะเด็กๆจะได้ฟังด้วยเด็กๆก็จะได้ฟังเพราะถ่ายทอดสดนี่ทำไมจะต้องเอาเขาไปนั่งฟังแล้วเขาจะถือความตายความตายผมว่าถูกฆ่าตายนะเขาเรียกมุมอับมุมอับมุมอับจะเข้าไปอยู่มุมอับทางการเมืองอย่าเลยนะคุณคำนวณสิทธิสมานด้วยความเคารพอย่าดึงนักศึกษาเข้าไปสู่มุมอับทางการเมืองในรัฐสภานี่พูดตรงไปตรงมาและมุมอับนั้นมันจะมีทางออกยังไงถ้าอาจารย์มันก็ต้องสสกับสวร่วมมือกันสิครับทำเลยเพราะตอนนี้นักศึกษาก็พูดชัดเจนแล้วว่าจะต้องปฏิรูปประเทศจะปฏิรูปประเทศต้องทำอะไรนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วพอไหมไม่พอรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลใหม่พอไหมไม่พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ครับให้เกิดการมีส่วนร่วมอยากของประชาชนอยากกว้างขวางถ้าอยากมีสวอยู่ต่อไปมาเลือกตั้งสิครับครับเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญฉบับ2540ครับแต่ว่าคนแตกต่างกันมากเลยนะที่ได้เข้าไปอ่ะพอใช้วิธีสมมติกรุงเทพได้15คนสมมติใช่ไหมมีสิทธิ์ก็เอาคะแนนมาวัดกันคะแนนวัดเลยเด้อจอดึงมาก่อนคะแนนส่ง30,000เท่านั้นแหละยังได้เลยใช่ไหมมันก็จะได้คนที่หลากหลายบ้างผมว่าสวคิดให้ชัดในเรื่องนี้อย่าต้อนนักศึกษาตัวแทนนักศึกษาไปเข้าสู่บุบอัพในรัฐสภาครับณ
ณสถานการณ์แบบนี้นะครับอาจารย์พิภพณสถานการณ์แบบนี้เนี่ย จะออกแบบยังไงเพื่อรองรับในหม้อต้มที่มันเริ่มมีไอร้อนกันจะออกแบบหม้อให้มันเหมาะสมกันกรองสังคมเพื่อออกแบบรัฐนูลก็ดีนำไปสู่การรูปก็ดีเนี่ยเอาละผมพูดอาจจะสุดโต่งไปว่าเขียนรัฐนูลฉบับใหม่อาจจะยากครับแต่สวและสสยังทำเรื่องที่ง่ายได้คือตั้งคณะกรรมการแก้ไขรัฐนูลครับอ้าวมาเขียนใหม่ทั้งฉบับคุณว่าอะไรล่ะที่มันเป็นอุปสรรคในมาตราไหนรัฐธรรมนูญถ้าเราจะไม่เขียนรัฐนูลใหม่ทั้งฉบับถ้าสำหรับผมนะมาตราเกี่ยวกับสวแก้ก่อนให้มีการเลือกตั้งสวครับใช่ไหมให้แก้ก่อนเลยมาตราเกี่ยวกับองค์กรอิสระแก้มาตราที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมถ้ามันยังยุติธรรมไม่พอแก้เอานี่แก้ไม่ใช่แก้ทั้งฉบับนะมันมีสองแบบคือแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับกับแก้แต่ละมาตราซึ่งอยู่ในมือของสวและสสนำไปสู่การเป็นรูปขั้นพื้นฐานได้เลยก็ได้มันมีหลายช่องทางใช่ไหมเนี่ยวิกฤตวิกฤตมาถึงหรือยังมาแล้วมาเขาเรียกมหาวิกฤตโอ้อาจารย์พิภพเห็นแบบนั้นแต่ว่าทหารเด็ดหรือเปล่า นั่นเป็นปัญหาเพราะอย่าลืมนะอำนาจยังอยู่ที่ทหารนะสวพวกนี้ที่เลือกไป250คนเนี่ยถามหน่อยใครเลือกทหารใช่ป่ะอ้าวบิ๊กป้อมมีส่วนไหมบิ๊กตู่มีส่วนไหมอนุพงศ์มีส่วนไหมแม่ทัพบกมีส่วนไหมครับอ้าวถามกันให้ชัดๆแม่ทัพในกองมีส่วนไหมแล้วอย่างต้อนแม่ทัพในกองไปเป็นสวอีกเอาละถ้าคุณหวังดีต่อประเทศอย่างแท้จริงครับว่าประเทศสู่มุมอับแล้วทุกด้านนะไม่ใช่ทางมุมอับทางการเมืองคุณมีทางเลือกสองทางเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญครับถ้าคุณบอกว่าอย่าเลยเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยแล้วแก้มาตราที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศครับว่าด้วยความยุติธรรมก็ไปแก้กันว่าด้วยความเหลื่อมล้ำก็ไปแก้กันอันนั้นน่ะคุณใช้กระบวนการมีการปฏิการที่มาจากประชาชนให้มากครับถ้าอย่างนี้ผมเห็นด้วยแก้มาตราเกี่ยวตอนนี้ผมเห็นโจทย์เดียวนะมาตราเกี่ยวกับสวถ้าแก้มาตรานี้ได้นะแล้วมีการเลือกตั้งสวใหม่นะกลไกของสวใหม่เนี่ยแล้วจัดอำนาจใหม่นะครับในสวอำนาจสสมีอยู่แล้วจัดใหม่กระบวนการในรัฐสภาที่การจะเปลี่ยนมันก็จะเคลื่อนไปอ๋อครับใช่ไหมเนี่ยยิ่งง่ายครับขอเอ่ยชื่อครั้งเดียวคุณคำดูเพื่อนเราง่ายๆพูดกับพวกสวสิครับเพราะคุณคำดูเนี่ยเป็นคุณพูดเก่งแล้วเป็นที่ยอมรับในหมู่สวครับออกแบบได้เลยอย่าเอาตัวแทนนักศึกษาไปเข้าบุมอับโดยเป็นลูกของการบริการในรัฐสภาถ้าคุณอยากฟังความคิดเห็นเขาไปฟังครับเดินทางไปได้ตามไม่เดินทางไปก็ดูโซเชียลเขาถ่ายทอดตลอดนี่ครับแล้วเรื่องที่เขาพูดไม่ใช่ของใหม่เลยนะของใหม่เปล่าคุณหมีไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่เลยแต่มันไม่มีใครนำไปสู่การปฏิบัติการครับคนที่ปฏิบัติการได้ก็คือชุดที่ครองอำนาจอยู่ในขนาดนี้ประกอบด้วยทหารสวสสอาจารย์พิภพครับทำไมอาจารย์พิภพเรียกว่ามหาวิกฤตก็มันวิกฤตทุกด้านเวลาเรามีแม่น้ำเล็กๆเราเรียกแม่น้ำเรามีแม่น้ำใหญ่หน่อยเราเรียกทะเลสาบครับพอใหญ่ใหม่ก็เรียกมหาสมุทรครับแล้วตอนนี้ปัญหามันก็เป็นแบบนี้มันมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้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 พอรวมกันก็เป็นมหาวิกฤตไหมแต่มันมีวิกฤตตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเอาคุณเอ่ยมาซิว่าอะไรไม่วิกฤตความยากจนเต็มแผ่นดินแรงก็เป็นปัญหาคนหนุ่มสาวจบมาก็ไม่รู้อนาคตจะว้าเหวเพราะการสร้างงานไม่เกิดขึ้นวิกฤตทางจิตใจของโรคสุขภาพก็ตามมาวิกฤตของการกระบวนการยุติธรรมก็มีมาวิกฤตการทางการเมืองไม่ต้องพูดถึงเลยวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจเห็นไหมสะสมแล้วมันเป็นมหาหรือเปล่าโอ้เอาแค่นี้คิดง่าย
แล้วเราจะถอนฟืนออกจากกองไฟใช่ไหมดร.อะไรนะบำรุงสุขอะสุรชาติอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขก็สนุนเยอะเลยใช่ไหมแล้วถูกตรงนั้นนะครับไอ้ฟืนพวกนั้นอะถูกตรงนั้นอะเอาฟืนออกจากกองไฟไม่ต้องให้มันไหม้ไกลไปเรื่อยผมขอเสนอฟืนสองท่อนเท่านั้นนะฟืนสองท่อนคือท่อนหนึ่งก็คือแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับครับอีกท่อนหนึ่งแก้บางมาตราแล้วมาตราที่สำคัญที่สุดในความเห็นของผมที่ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเคลื่อนไหวในรัฐสภาได้ก็คือเกี่ยวกับสว.ครับผมเสนอแล้วส่วนฟืนอื่นๆเนี่ยมันจะถูกชักด้วยกระบวนการประชาธิปไตยในรัฐสภาตอนนี้รัฐสภาไม่มีประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณมีสิทธิเสรีภาพในการจะพูดอะไรก็ได้แต่พูดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงป่ะแล้วคนที่จะพูดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสสสวเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงทำให้มีพระราชบัญญัติในการแก้ไขปัญหาวิกฤตนั้นๆครับเราได้เห็นปัญหาที่ดินทำกินก็กองเต็มอันนี้ต้องปฏิรูปไหมคนยากคนจนที่ทำกินกันอยู่หน่วยงานที่ดินก็อยากจะไปเอาที่เขาคืนทั้งที่ไม่เป็นป่าแล้วแทนที่จะให้พวกเขาทำกินและก็ปลูกป่าไล่เขามากองอยู่ในเรือนจำเต็มนี่ก็เป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยนะฟืนแต่ละทอดเนี่ยท่านประธานสาธารณสุขก็พยายามจะแก้ไขนี่พูดใกล้ตัวหน่อยท่านพูดที่ภูเก็ตพอท่านเป็นประธานสาธารณสุขวันแรกปุ๊บท่านมีนโยบายออกมาเลยครับวันนี้ที่จับต้องได้ดึงให้ประกันตัวเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดต้องมีพบกับให้ประกันตัวยาให้เข้าเรือนจำและประกันตัวพิเศษมากที่ออกมาล่าสุดก็คือไม่ต้องพกเงินไม่ต้องพกที่ดินครับใช้ตัวเองเนี่ยประกันนี่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะท่านไม่ได้พูดเกินนะครับคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คดีเล็กคดีที่ไม่มากรัฐธรรมนูญบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีคุณเอาศักดิ์ศรีประกันตัวได้ปะถ้าประกันแล้วคุณหนีคุณก็หมดศักดิ์ศรีหมดศักดิ์ศรีแล้วประกันครั้งที่2ก็จะต้องเอาเงินมาจะไปเป็นลำดับไปเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะมีความหมายในรัฐธรรมนูญก็ตรงเนี้ยคนยากคนจนที่มีปัญหากับรัฐเรื่องที่ดินทำกินเขาไม่มีเงินแต่เขามีชีวิตเขามีศักดิ์ศรีเขามีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนไทยเขาประกันตัวได้ไหมได้ควรได้ต้องได้อันนี้มีศาลมีนโยบายมาผมชูนิ้วเลยผมเห็นท่านประธานศาลฎีกานะครับท่านพูดที่ภูเก็ตหลังจากไปตรวจงานที่ศาลท่านบอกว่าการประกันตัวอย่ามีวันหยุดราชการอันนี้ยอดเพราะเราติดไปแล้ว ผมรอวันวันศุกร์รอจนถึง6โมงเย็นศาลก็ยังกรุณาที่ให้ประกันก็เลยไม่ต้องไปแต่ผมอยู่ในคุกเนี่ยผมเห็นคนเดินเข้าคุกเพราะประกันตัวไม่ทันเรื่องติดวันหยุดครับแล้วก็คดียาเสพติดคนที่ไม่ใช่ผู้ค้าซึ่งมีน้อยครับขายเล็กๆน้อยๆสูบไปรักษาวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้คนมีปัญหามากหาทางออกกันไม่ได้ใช่ปะครับแล้วเรามีเงินนะไม่ใช่มีเงินในประเทศไทยเนี่ยงั้นจะสร้างทางด่วนก็ได้เยอะแยะเหรอจะซื้อเรือดำน้ำจะซื้ออะไรอะไรเรามีเงินแต่เราใช้เงินไม่ได้มาเพื่อการพัฒนามนุษย์ครับครับน้องๆบอกว่าประเด็นให้มันชัดนะน้องๆบอกว่าคุยกันเพลินวิเคราะห์บ้านเมืองกันมีความหวังมีกุญแจที่จะไขมหาวิกฤตคือถ้าจะขุดประยุทธ์สมเด็จพุทธโฆษาจารย์บอกว่าในปัญหาก็มีทั้งลบและบวกในลบที่เป็นลบก็ทำให้เป็นบวกได้เพราะเราเห็นปัญหาชัดขึ้นครับใช่ไหมคุณหมีถ้าสบายแต่คุณเห็นคุณหมีเห็นปัญหาไหมไม่เห็นไม่เห็นเจอถ้าไม่ป่วยก็โรงพยาบาลเห็นทุกข์ไหม วันนี้นะครับวันนี้เราคิดว่านะครับเทปชิ้นนี้บทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับคงจะทำให้ผู้คนได้มองบ้านเมืองอย่างมีทางออกเสมอนะครับมหาวิกฤตก็มีทางออกนะครับมีทางออกเท่านั้นผู้นำศรัทธาการเมืองจะไปอย่างไรต่อก็แม้แต่เคออสก็ยังเป็นทางออก
เควอสรู้จักใช่ไหมมันจะเกิดโอลวนพลเกเลยหมุน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 สุดท้ายเห็นปัญญาครับครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์พิภพครับขอบพระคุณครับลารายการเลยครับ